สวัสดีครับท่านผู้ฟังพอดแคสต์ YouTube มัติชนทีวีทุกท่านครับวันนี้ผมกุลพัฒน์เพิ่มพูนนะครับก็อยากจะนําเรื่องราวที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในรัสเซียนะครับโดยเฉพาะกลุ่มทหารรับจ้างแวคเนอร์ที่ดูเหมือนว่าจะก่อการปฏิวัติในรัสเซียนะครับเป็นเรื่องที่หลายคนกําลังให้ความสนใจโดยหัวข้อวันนี้ครับใช้ชื่อที่ว่ากบฏทหารรับจ้างเดิมพันอนาคตระบอบปูตินนะครับซึ่งเป็นบทความของอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขครับสำหรับคอการเมืองไทยแล้วหลายท่านตื่นเช้าวันเสาร์ที่24มิถุนายนคงจะเตรียมตัวไปงาน24มิถุนาที่มีการจัดกันหลายที่รวมทั้งที่มติชนด้วยแต่ถ้าท่านเปิดโทรทัศน์ดูรายการข่าวเช้าจากยุโรปคงตกใจไม่น้อยเกี่ยวกับข่าวที่มาจากรัสเซียว่าที่จริงแล้วสื่อยุโรปเริ่มรายงานกันตั้งแต่ตอนดึกของคืนวันศุกร์แล้วรายงานจะดูสับสนเป็นอย่างมากถึงการเคลื่อนกำลังของกลุ่มทหารรับจ้างแวคเนอร์ที่ถอนตัวออกจากสนามรบในยูเครนและหัวขบวนกลับพุ่งไปยึดเมืองในรัสเซียจนต้องฟังให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้ส่งกำลังออกไปทำแผนลวงเพื่อกลับมายึดเมืองของยูเครนเพราะกองทัพยูเครนเองก็กำลังเปิดปฏิบัติการลุกกลับทั้งทหารกับพื้นที่ยึดครองของรัสเซียในยูเครนในที่สุดทุกสำนักข่าวยืนยันไม่แตกต่างกันการก่อกบฏทหารของผู้นำกองกำลังทหารรับจ้างที่รบในยูเครนและในท่ามกลางความสับสนของข่าวสารเช่นนี้ทุกสื่อยืนยันตรงกันอีกว่ากำลังพลทหารรับจ้างเหล่านี้เตรียมเปิดการรุกเข้าตีมอสโกที่เป็นเมืองหลวงเป็นไปได้อย่างไรที่ทหารเหล่านี้แปรพรรคเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ถ้าพิจารณาจากระยะเวลาจากปี2020จนถึง2023นั้นคงจะต้องถือว่าไม่จะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแต่อย่างใดว่าที่จริงก็เพียงแค่3ปีเศษเท่านั้นเองแต่ก็เป็นระยะเวลาสั้นๆที่เห็นถึงความพลิกผันของสถานการณ์โลกในแบบที่เราไม่คาดคิดมาก่อนอย่างน้อยใน3เรื่องใหญ่และเรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้จริงๆเรื่องที่1ในความเป็นไปของโลกนั้นไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตอนปลายปี2019และเริ่มเกิดกระบวนการระบาดใหญ่อย่างรุนแรงในต้นปี2020นั้นจะเป็นการ disruption ที่จะนำไปสู่ความปั่นป่วนชุดใหญ่ของโลกผลจากการระบาดที่เกิดขึ้นนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของทั้งโลกและของชีวิตผู้คนในสังคมแม้บัดนี้การระบาดลดระดับความรุนแรงลงแต่ก็ใช่ว่าการระบาดจะสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์แต่อย่างใดเรื่องที่2ในอีก2ปีถัดมาเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนก็เกิดขึ้นคือการตัดสินใจของผู้นำรัสเซียในการบุกยูเครนอันนำไปสู่การกำเนิดของสงครามยูเครนที่เป็นสงครามใหญ่ที่สุดที่เราได้เห็นในอาณาบริเวณของยุโรปนับตั้งแต่การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาซึ่งก็เป็นการ disruption อีกครั้งหนึ่งของสถานการณ์โลกและส่งผลกระทบทั่วโลกในด้านต่างๆอย่างมากในขณะที่โควิด-19 ลดความรุนแรงลงแต่สงครามยูเครนยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเปิดการโจมตีทางอากาศของรัสเซียด้วยการใช้จรวดและโดรนในการโจมตีเป้าหมายในยูเครนอย่างไม่จำแนกนี่อีกด้านหนึ่งกองทัพยูเครนก็เริ่มเปิดการลุกกลับหลังจากสิ้นสุดของฤดูหนาวซึ่งก็เห็นการขยับตัวของสงครามไปอีกระดับหนึ่งเรื่องที่3ขณะที่การลุกกลับของยูเครนเริ่มเดินหน้าเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นในบริบทของการเมืองการทหารของรัสเซียเมื่อกลุ่มทหารรับจ้างแวคเนอร์ที่นำโดยเยฟกินีปริโกชินที่มีสถานะพิเศษเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดของประธานาธิบดีปูตินหรือที่ถูกเรียกกันเล่นๆว่าพ่อครัวของปูตินจะเปลี่ยนจุดยืนและเขากลายเป็นศัตรูคนสำคัญของประธานาธิบดีปูตินไปอย่างไม่น่าเชื่อดังได้กล่าวไปแล้วไม่มีใครคาดคิดว่าผู้นำกลุ่มทหารรับจ้างจะตัดสินใจก่อการกบฏทหารขึ้นในกองทัพรัสเซียเมื่อคืนวันศุกร์ที่23มิถุนายนที่ผ่านมาแม้ทุกฝ่ายรู้ดีถึงความขัดแย้งระหว่างกองทัพทหารรับจ้างกับกองทัพรัสเซียที่เกิดจากปัญหาสงครามในยูเครนหรือในระดับตัวบุคคลคือความขัดแย้งระหว่างพริโกชินกับเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียและพลเอกวาเลรีกลาซิมอฟเสนาธิการกองทัพรัสเซียซึ่งหากคิดเปรียบเทียบในระบบกองทัพไทยก็คือตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพไทยและจากภาพและรายงานที่ปรากฏนั้นสงครามยูเครนได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งค่อนข้างรุนแรงระหว่างกำลังรบ2ฝ่ายของรัสเซีย
จุดพลิกผันฉะนั้นถ้ากำเนิดสงครามยูเครนเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเช่นไรการก่อกบฏทหารของผู้นำทหารแวกเนอร์ก็เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเช่นนั้นและกำลังพลของกลุ่มนี้มีจำนวนราว 25,000 นายซึ่งแม้อาจจะมีกำลังพลเพียงเท่านี้แต่พวกเขาได้รับการยอมรับถึงประสิทธิภาพในการรบที่มีมากกว่าทหารในกองทัพรัสเซียในขณะที่สถานการณ์ความตึงเครียดเริ่มเดินมาเกือบถึงจุดสูงสุดผู้นำกลุ่มทหารแวกเนอร์กลับยอมยกเลิกแผนยุทธการในการเข้าโจมตีมอสโกทั้งที่เคลื่อนกำลังเข้ายึดเมืองรอฟตอฟออนดอนที่อยู่ทางใต้เพื่อใช้เป็นฐานสนับสนุนและกำลังส่วนหน้าได้เคลื่อนเข้ายึดพื้นที่ที่อยู่ห่างจากกรุงมอสโกเพียง200กิโลเมตรซึ่งต้องถือว่ากำลังหัวหอกของฝ่ายทหารกบฏได้เข้าใกล้เมืองหลวงอย่างมากอันทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าอาจจะเกิดการปะทะใหญ่ระหว่างกองกำลังทหารรับจ้างกับกองกำลังพลของกองทัพรัสเซียและอาจจะนำไปสู่การนองเลือดอย่างแน่นอนหรือบางคนอาจประเมินไปไกลถึงโอกาสเกิดสงครามทางการเมืองอีกด้วยในการนี้ทางฝ่ายรัฐบาลของประธานาธิบดีปูตินได้ยกระดับการรักษาเมืองและพื้นที่โดยรอบทันทีและกำลังพลของกลุ่มติดอาวุธชาวเชสเนียจำนวน 3,000 นายได้เข้าร่วมสมทบกับกำลังของรัฐบาลเพื่อป้องกันตัวเมืองหลวงด้วยพร้อมกันนี้สำนักงานความมั่นคงแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้สืบทอดบทบาทด้านความมั่นคงของ KGB ได้ประกาศเตรียมการสอบสวนนายพริโกชินในข้อหากบฏดังนั้นด้วยข้อกล่าวหาเช่นนี้ถ้าจับตัวได้จริงแล้วสิ่งที่ตามมามีประการเดียวคือการเตรียมรับโทษสูงสุดคือการประหารชีวิตในฐานะกบฏสุดท้ายแล้วเรื่องดูจะจบแบบหักมุมอย่างรวดเร็วเมื่อกบฏทหารรับจ้างเป็นฝ่ายยอมถอยหลังจากก่อการเพียง1วันผู้นำกลุ่มแวกเนอร์ตัดสินใจถอนตัวไปตั้งหลักที่เบลารุสอันเป็นผลจากการประสานเจรจาของประธานาธิบดีลูกาเชนโกผู้นำเบลารุสเพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือดครั้งใหญ่อันส่งผลให้สถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองภายในของรัสเซียปรับลดระดับลงทันทีแต่ในท่ามกลางภาวะฝุ่นตลบของการเมืองรัสเซียกบฏพริโกชินทิ้งคำถามไว้หลายประการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความท้าทายในอนาคตผลที่ตามมาของสถานการณ์เช่นนี้คือความไม่แน่นอนทางการเมืองในรัสเซียยังมีอยู่มากและว่าที่จริงแล้วข้อมูลเกี่ยวกับการก่อกบฏของทหารรับจ้างครั้งนี้ยังมีรายละเอียดที่ไม่เปิดเผยอีกพอสมควรโดยเฉพาะคำถามว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากความขัดแย้งในการทำสงครามในยูเครนที่มีมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างผู้นำทหารรับจ้างที่อยู่ในสนามรบกับกระทรวงกลาโหมที่อยู่ในแนวหลังที่มอสโกแล้วมีอะไรที่ซ่อนอยู่ภายใต้พรมการเมืองของรัสเซียที่เรามองไม่เห็นไม่ได้รับทราบเรารับรู้เรื่องทั้งหมดจากรายงานของสื่อเท่านั้นเองจนบางทีการพิจารณาสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เห็นถึงเพียงการเคลื่อนกำลังพลเพื่อเข้ายึดเมืองหลวงนั้นอาจจะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลจริงมีข้อจำกัดอย่างมากแต่กระนั้นอาจกล่าวได้ว่าปรากฏการณ์กบฏชุดนี้คือภาพสะท้อนของวิกฤตรัสเซียหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1991ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัญหาความอ่อนแอของกองทัพรัสเซียอันนำไปสู่การต้องพึ่งพาทหารรับจ้างในการทำสงครามในยูเครนอีกส่วนหนึ่งของเรื่องนี้คือภาพสะท้อนของตัววิกฤตสงครามยูเครนทั้งในส่วนตัวของประธานาธิบดีปูตินและผู้นำทหารรัสเซียที่พาประเทศเข้าไปติดลมสงครามกับสนามรบในยูเครนจนถึงวันนี้ยังมองไม่เห็นด้านที่เป็นชัยชนะของฝ่ายรัสเซียเห็นแต่เพียงความสำเร็จในการหน่วงรั้งการลุกกลับทางทหารของยูเครนในบางพื้นที่แต่ทั้งหมดนี้คือการเดิมพันอนาคตของระบอบปูตินและความอยู่รอดของเขาเองส่วนพริโกชินจะอยู่รอดปลอดภัยในเบลารุสหรือไม่คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือว่าที่สุดแล้วเขาจะมีชะตากรรมเดียวกับผู้นำฝ่ายซ้ายคนสำคัญของการปฏิวัติบอลเชวิกคือทรอสกี้ที่หนีออกมาจากรัสเซียและจบชีวิตลงด้วยการถูกสังหารที่กรุงเม็กซิโกดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัธยชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ